ครับเบสถึงมาบ้านย่าแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะว่ายย่านะย่านั่งกราบลงดีๆตั้มย่าสาว4คนย่า4คนล้มเบสบังอ่ะหันหน้ามาหน่อยย่าย่าหันหน้าใส่กล้องหน่อยย่าไปอย่าไปพาไปดูแปลงถั่วตรงนู้นนะบ้านย่าบ้านย่ายังเป็นสมัยเก่าบ้านย่าย่าอยู่คนเดียวไปปีนี้อายุเท่าไหร่นะย่าอ่ะย่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วย่า85ตัว85ป่ะ85แล้วนะเพื่อนแข็งแรงนะยังสาวอยู่ให้เงี้ยวย่าย่าตัดผมใหม่ย่าไปบ้านน้องกอเขามาเอาเขาขาให้ตัดออกไม่รอปล่อยลงปั่นมีไงมาว่าซ้ำกันก็บอกนางบอกเมียพนันไปนี่ผักสวนครัวข้างบ้านผักสวนครัวข้างบ้านนะครับนี่อันนี้ไปถ่ายถั่วฝักอันนี้ใบโหระพานะครับใบโหระพาแปลงใบโหระพาอันนี้ของป้าสุดนะครับป้าสุดป้าสุดทำไมมันป้ามาแล้วก็ขนุนด้วยอุ้ยมดกัดอีกแล้วอ่ะโอ๊ยนี่จะพามาดูแปลงถั่วนี่ก็ยังว่านี่แหละจะเดินพาเดินมาดูแปลงถั่วนะครับถั่วฝักยาวเคยเห็นไหมเพื่อนๆเคยเห็นไหมนี่นี่ใกล้ๆเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เต็มเลยนะครับข้างในไม่อยากเดินเข้าไปนะเนี่ยนี่พาเดินเข้ามาดูนะครับวิถีเกษตรนะครับนี่เห็นไหมถั่วฝักยาวนี่ที่เรากินกันที่กรุงเทพนะครับนี่เวลามันออกมันออกอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเขาเอาไม้ให้เขามาเลื้อยขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเลื้อยขึ้นมานะครับปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงนะเบ๊ก็ไม่ค่อยได้มานะครับนานมาทีถั่วเดี๋ยวเบ๊เคยเห็นตั้งแต่เบ๊ตอนเด็กๆแล้วนะครับเด็กก็ประมาณอนุบาลอะเพราะว่าไม่ค่อยปลูกนะข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยปลูกหรือว่าเราไม่ค่อยได้มาเปล่าไม่รู้เขาปลูกแต่เบ๊ไม่ได้มานะนี่ยังไม่โตนะครับยังไม่ได้เก็บมันเก็บได้อันที่สมบูรณ์เขาก็เก็บไปขายย่าบอกว่าเมื่อวานเขาเพิ่งเก็บไปนะนี่ไปผัดกะเพราผัดถั่วอร่อยเลยอันนี้เล็กไปยังเก็บไม่ได้โอ้สมบูรณ์ดูเพื่อนๆสมบูรณ์เนาะดินปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็ได้กินไม่เหมือนอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านดูเพื่อนๆโอ้ยไปผัดเนาะตำถั่วไปพามาชมบ้านเดียวบ้านย่าเดียวบ้านย่านี่อันนี้ดอกดาวเรืองนะครับโอ้เป็นกอสวยเนาะดูดินี่เขาตัดนะครับนี่เห็นไหมเห็นเขาตัดไหมตัดเอาแต่ยอดตรงนี้ไปขายนะครับอันนี้ให้มันแตกขึ้นมาใหม่ก็เก็บไปขายได้อีกดีเนาะดูเพื่อนเห็นไหมตัดเอาแต่ตรงหน้ามันไปขายนะครับแล้วให้มันแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดไปอีกอันนู้นแปลงที่เขาทำไว้เขาไปปลูกกันอันไหน
พริกเหรอเดี๋ยวพาไปดูแปลงพริกครับครั้งที่แล้วที่ว่ามาบ้านย่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่ได้มาถ่ายแล้วตรงนี้เขาตอนนั้นเขาปลูกเต็มเลยนะครับปลูกขายด้วยแล้วก็ปลูกเอาไปลงสวนด้วยนะครับเพราะพริกนี่ต้นพริกนะครับอันนี้มะเขือเทศปะอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศนะเนี่ยอันนั้นพริกนะครับตรงนู้นพริกตรงนี้น่าจะนะน่าจะเป็นมะเขือเทศเพราะว่าต้นขนขนนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นอีกอันนี้หญ้าปลูกนะครับตรงนี้หน้าบ้านเลยหน้าบ้านหญ้านะครับนี่ตรงนี้ก็ใบโหระพาเหมือนกันเต็มเลยเพื่อนๆครั้งที่แล้วเป็นก่อเนี่ยนี่นี่แม่ก็ตัดไปตัดไปขายนะครับแล้วก็แตกออกมาใหม่ย่าบอกว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรเลยนะตรงนี้อันนี้ผักชีลาวปะผักชีลาวนะเนี่ยผักชีลาวปะเดี๋ยวขอดมนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่จ้าผักชีลาวจ้ะดอกอ่ะมันเป็นดอกแล้วอ่ะหอมๆนะเพื่อนๆผักชีลาวนี่ต้านมะเร็งนะเม็ดอ่านมาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับของอีสานที่มีต้านมะเร็งนะครับอันนี้ใบอะไรใบยาสูบนะครับเพื่อนๆรู้จักไหมใบยาสูบใบยาสูบนะครับนี่ต้นยาสูบดูต้นมะม่วงครับใหญ่มากนี่อย่าเดินเข้าไปใกล้ๆดูเห็นไหมใหญ่มากครับเพื่อนใหญ่มากข้างบนตรงนี้เป็นไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่ายุงข้าวนะภาษาไทยภาษากลางถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรวะแม่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นคอกวัวนะครับแม่ภาษาอีสานเขาเรียกยุงข้าวว่าอะไรนะเล่าเออเล้าเขาเล่าเก็บข้าวเราเก็บข้าวเรียกฉางคนไทยเรียกฉางข้าวยุงไม่ใช่หรอยุงข้าวเออแม่กินอะไรอ่ะกินมันแก้วมันบลาบือมันแก้วบลาบือทางผ่านคือมาฝากย่าย่ากินไม่ได้หรอกคือไม่กินเองย่าไม่มีฟันวายไปเลยขาดเจ็ดออกไปยังไงก็มองตาหมากอยู่ย่าตาหมากย่ากินหมากในย่าดูหมากอย่างย่าซื้อมาฝากทีละทลายวันนี้ซื้อมาครึ่งทลายย่าตาหมากหนึ่งแบ่งครึ่งซื้อมาจากกลางดงตอนนี้เดือนธันวา16ธันวาราคาลูกละ3บาทตอนนี้ถ้าไปเมษาเนี่ยไม่4บาท5บาทเลย5บาทได้มั้ยซื้อมา5บาทเดือนก่อนเราซื้อมาลูก2บาทใช่มั้ย2บาทลูกใหญ่กว่านี้ลูกใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี้มันได้สดนี่ถ้ากิ่งมันสดเอาหญ้าตำหมากโชว์เพื่อนๆหน่อยอ่ะตะก้าหมากหญ้าไงเก็บทุกอย่างอยู่ในนี้ใส่ได้ทุกอย่างให้ย่าตำมาตำยังทีเหลือเขียวนี่โอ้หมดแล้วนั่งใจยุ่งข้างกับมันลูกลงตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยย่าปูนเหรอปูนกินหมากปูนใส่หมากนะครับเอาแล้วปูอยู่ไหนย่าอ๋ออยู่นี่อันนี้ใบปูนะใบปูสวนปูหลังบ้านใบปูอื
พ่อเด็กยองนี่ช่วยงานบ่ได้ซื้ออืมอยู่ไหนอ่ะย่าต้นพูอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่หลังบ้านเหรอย่าโน่นหลังด้านหลังหลังให้ก็นานอยู่สวนนาอื่นด้วยจะปลูกเรื่องไปแถวนี่ประคองสวนประคองระหว่างนี้บักพริกสวนพริกเด็กขายสิได้อู้บ้านว่ามันหลายซะจะไปหาน้ำย่อยแล้วมันสิไปห่อนบ่หนอบ่น่าสิห่อนย่าตำหมากนะครับนี่ไปหลวงพ่อเมื่อพักผ่อนขึ้นไปอ่ะไม่ไปแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่ลูกเผื่อลูกอยากทำคลิปถ่ายลูกงานอายางานของกรมศิลป์เลยนะที่นี่บางหันก็ว่าไอ้ของไปน้ำพื้นดอกพื้นอยู่บ้านบ่ไกลบ้านคอยอยู่เพ่งดอกพื้นเขากำพื้นกำมาเทียนหมาไปไหนก็ไม่รู้ปกติบ้านย่านี่น้องหมาเขาเยอะนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวปิดคลิปละนี่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 เคยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเตาฟืนเตาฟืนนะครับทำกับข้าวอร่อยนะทำกับข้าวอร่อยเตาฟืนนี่น้ำโอ่งนะครับโอ้มะละกอพันอะไรเนี่ยเห็นไหมเพื่อนทำไมเป็นลูกกลมนี่ลูกกลมๆนะครับเหมือนพันสีลังกาป่ะนี่เพื่อนๆโอ้โหอื่นเขาปลูกนะครับเป็นไงสุดยอดเลยเนาะอันนี้ที่เก็บฟางนะครับให้วัวตรงนี้ที่เก็บฟางให้วัวนะครับไอ้นี่เหรอลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าแต่ก่อนไม่ใช่ต้นสูงกว่านี้เหรอตรงเนี้ยเขาตัดลงมันต้นสูงมันก็แตกขึ้นใหม่ลิ้นฟ้านะครับเพกานี่สวนพริกนะสวนพริกของใครอ่ะสวนฟักทองกรุงนุ่นอ่ะเขาจะเป็นเปลี่ยนที่นาเป็นไร่ที่เกษตรหมดหมดฤดูทำนาเขาก็ทำเกษตรต่อนะครับต้นพริกยังไม่ค่อยต้นนี้ถ่ายทั้งอะไรมะนาวโหนี่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 เมื่อกี้พาไปดูตรงที่มีดอกมาแล้วนะครับนี่ไอ้ผักชีลาวนะครับพร้อมหอมใส่หมกเนาะหมกปลาดุกห่อใส่หมกปลาดุกอันนี้เมื่อกี้พ่อเดินมาเพราะไงลูกไปไหนกันหมดอ่ะลูกฮะไปไหนกันหมดคุกกี้ทำไมอยู่กันเยอะจังเลยไหนอ่ะปลูกอะไรก็ได้กินอะไรมะละกอสุกอ่ะนี่ไงมะละกอแขกดำมั้งเพราะว่างวงมันสีดำของกินข้างบ้านนี่เหลืออยู่เหลือกินละมาเพราะว่านี่ก็อะไรไม่รู้เขาเรียกหมากงูเงี้ยวงูเงี้ยวนี่ไงหมากนี่กินได้เหรอกินสดเลยนึ่งก็ได้ที่มันหมากเรียบๆเห็นไหมเนี่ยลูกนี้คนไทยก็เรียกอะไรไม่รู้
อ๋อบวบงูเออบวบงูบวบงูบวบงูเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนอ่ะอยู่ข้างใบกล้วยน่ะข้างในตามรั้วกินได้ทุกอย่างอ่ะบวบงูบวบงูเนี่ยอย่างลูกอ่อนบวบงูสดบวบงูนู่นบวบกลมก็มีอันนี้ก็กำลังจะสุกอันนี้ใช่ไหมไอ้ภูของย่าใบภูนะครับมีอยู่หลายต้นหลายกอใบภูครบเลยกินแค่รอบบ้านนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วผักหญ้าหอมๆก็ต้มใบเตยกินน้ำเออน่าจะไปปลูกที่บ้านเราหอมอยากต้มไก่ก็ใส่ขาดูนี่รอบบ้านเลยเพื่อนอยากยำก็อันนี้ไอ้นี่นี่ที่ฝรั่งอะไรนะไม่ใช่อะไรวะกุยขึ้นช่ายขึ้นช่ายนะครับอันนั้นต้นหอมอยากทำน้ำพริกก็แคเออดอกแคแต่ก่อนมันต้นใหญ่กว่านี้นะเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนี่แปลงถั่วที่พาเดินไปดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ต้นอะไรเนี่ยพ่อต้นขนุนเหรอต้นยางเหรอแต่ก่อนตรงนี้เป็นเนินนะเนี่ยไม่จำได้มีเล้าหมูนะครับตรงเนี้ยตรงที่แปลงถั่วเนี่ยตอนเด็กๆมีเล้าหมูนะครับเป็นไม่ใช่เขาไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเลยเป็นที่ว่างๆนะครับเป็นเล้าหมูเล้าไก่แล้วก็เป็นเนินจากตรงนั้นขึ้นมาก็เป็นเนินเงี้ยตรงนี้นะครับตอนนี้ทำเป็นแปลงสวนครัวแล้วไม่ใช่สวนครัวปลูกขายเลยนี่แหละถั่วนะครับแปลงถั่วออกมาบ้านย่านะครับไปยื้อหานี่ฮึ่งเสียงไอ้บัสซัดมาแต่แห้งห้องนี่กันแห้งป่ะไปอย่าไปละบ๊ายบายพามาชมนะครับแปลงถั่วสวนเกษตรนะอ้าวไปดูถนนนี่ยังถนนทางนู้นไปทางนู้นทางนู้นไปทางนี้หน้าบ้านย่านู่นดูไปแล้วพาไปนู่นแล้วเมื่อกี้หน้าบ้านมี3วิดีโอเห็นมั้ยไปบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ